ัดสระบุรีเป็นจังหวัดทางภาคกลางอยู่ใกล้กรุงเทพมีทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งสามารถเดินทางไปกลับได้ใน1วันวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในสมัยพระเจ้าทรงธรรมทรงมานมัสการเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์สำหรับพวกเราที่อยู่ในสระบุรีซึ่งผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชาวสระบุรีนะครับเราอยู่อาศัยกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแล้วเราก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำมีความเกื้อกูลช่วยเหลือกันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พวกเราชาวสระบุรีและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะได้เคารพเทิดทูนก็คือรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารโพธิสัตว์ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเนื่องจากมีภาพจำหลักศิลปะแบบทวารวดีวัดเขาคงหรือถ้ำนารายตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพระพุทธบาทประมาณ3กิโลเมตรที่ปากถ้ำมีอักษรมอญโบราณหรืออักษรปะละวะปรากฏอยู่สถานที่แห่งนี้เคยเจริญรุ่งเรืองและเกี่ยวข้องกับเมืองอนุทรปุระอดีตราชธานีของศรีลังกาที่เรียกว่าถ้ำนารายเพราะสมเด็จพระนารายมหาราชเคยเสด็จผ่านมาประทับแรมณถ้ำแห่งนี้ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งพันไม้และสัตว์หายากเช่นโมกราชินีจันผานกหัวจุกกระรอกเผือกบริเวณนี้มีความสงบและสวยงามตามธรรมชาติจึงเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรีและเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำและถ้าหากท่านผู้ชมมาเที่ยวสระบุรีก็แวะมาไหว้พระดีเที่ยวถ้ำงามชื่นชมวิถีชีวิตบนเส้นทางผ่านได้ค่ะ